สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันก็ได้มะยงชิดมาค่ะวันนี้วันจะมาสอนวิธีการคว้านปอกเม็ดมะยงชิดออกนะคะเพื่อให้รับประทานง่ายนะคะนี่นะคะมะยงชิดช่วงนี้อร่อยนะคะรสชาติดีมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะThank you.
วันก็ได้ปอกเปลือกคว้านเม็ดมะยงชิดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็วันก็เหลือองุ่นอยู่นิดนึงวันก็เลยนําองุ่นมายัดใส่ข้างในนะคะมายัดใส่ข้างในมะยงชิดนะคะที่วันคว้านเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะก็ลองทําดูนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็รับประทานง่ายจัดจานที่สวยงามค่ะให้มีความสุขมากๆค่ะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้รอชมคลิปหน้าค่ะวันก็ขอตัวไปทาน Thank you everyone บ๊ายบายพี่ๆ